เจอเลยครับเจอเลยครับเออสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีสวัสดีครับคือจริงๆวันนี้ไม่ได้ฟังเลยนะครับเพราะว่าพยายามเปิดใช้เครื่อง Mac เนี่ยฟังจากวิทยุมันไม่ทราบไม่ทราบว่าประเด็นที่อาจารย์พูดกว้างๆเป็นเรื่องไหนครับเนี่ยก็ประเด็นวันนี้ก็คือสรุปว่าสถานการณ์มาถึงที่พวกเราเนี่ยต้องเลิกไปฝากความหวังกับมันในทุกๆเรื่องเพราะวันนี้มีคนมาโวยวายว่ามันจะถอดถอนมันทำผิดรัฐธรรมนูญนะไม่มีในรัฐธรรมนูญแล้วมันก็ยังทำอะไรต่ออะไรคือบ่นให้ฟังแล้วก็พากันสาปแช่งว่าไอ้พวกนี้มันไม่ยุติธรรมมันไม่ยึดหลักนิติธรรมอะไรต่างๆผมบอกว่านะมันน่าเสียดายเพราะเราบอกมันตั้งแต่วันแรกคือยึดอำนาจแล้วว่าหมาออกลูกเป็นแมวไม่ได้แล้วมาถึงวันนี้เราจะต้องไม่เสียเวลาต่อไปแล้วเราต้องบอกประชาชนว่าขั้นตอนตอนนี้คือขั้นตอนแห่งการที่พวกเราจะต้องรวมพลังกันทุกฝ่ายแม้กระทั่งกับนานาชาตินะทำทุกอย่างเพื่อสกัดกั้นนะคนล้มขับไล่คสช.นะปฏิเสธและก็ต่อต้านไม่เอารัฐธรรมนูญที่มันจะสร้างขึ้นมาไม่ต้องไปดูรูปร่างหน้าตามันและก็ไม่เอากับองค์กรต่างๆที่มันสร้างขึ้นมาเพราะว่าความผิดในการยึดอำนาจวันที่22พฤษภานั้นนะถือว่าเป็นความผิดสูงสุดและถือว่านั่นคือเป็นหลักการปกครองของเผด็จการดังนั้นเมื่อการปกครองเป็นเผด็จการจะมาทำอะไรวันนี้นอกจากว่าเราไม่ยอมรับแล้วนะมันยังไม่พอครับเราจะต้องไม่ให้เขาปกครองต่อไปครับไม่ใช่ไม่ยอมรับไม่ใช่ว่าไม่ยอมรับสิ่งที่เขากำลังมาทำให้กับเรานะอย่างเดียวยังไม่พอนะด็อกเตอร์ครับจะต้องไม่ยอมให้เขาปกครองต่อไปนะนี่เมื่อไม่ยอมให้เขาปกครองต่อไปแล้วขั้นที่สามคือขั้นสูงสุดเนี่ยคือขั้นเปลี่ยนระบบคือเราจะต้องปกครองตัวเองนะคือประชาชนจะต้องปกครองประชาชนขั้นที่สามหมายความว่าจะต้องขุดรากถอนโคนก้นล้มเอาระบบมันออกไปให้หมดแล้วก็มาตั้งรัฐบาลเฉพาะการเหมือนที่ประยุทธ์มันบอกว่ามันเป็นรัฐบาลเฉพาะการนี่แหละแต่รัฐบาลเฉพาะการของมันเนี่ยมันไปสร้างไปกระชับระบอบประชาเผด็จการแต่ของเรารัฐบาลเฉพาะการที่เราโค่นล้มมันแล้วเนี่ยนะเรามาตั้งรัฐบาลเฉพาะการเนี่ยเพื่อที่จะไปสร้างระบอบประชาธิปไตยมันต่างกันตรงนี้ดังนั้นวันนี้เนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเลิกพูดเถอะเรื่องอื่นน่ะมีแต่รวมพลังกันนะพร้อมที่จะขับไล่ไล่ไปตั้งแต่คสช.เป็นลูกระนาดศาลเหี้ยอะไรทั้งหมดและไปถึงระบอบกษัตริย์นะครับเราไม่เอาไว้ครับระบอบกษัตริย์แบบนี้เอาไว้ไม่ได้นะก็อย่างผมอธิบายมายาวเหยียดแล้ว แล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะเมื่อชนะแล้วเนี่ยนะเรามาตั้งรัฐบาลเฉพาะการและก็มาสร้างประชาธิปไตยหน้าที่ของฝ่ายเราวันนี้มันเป็นหน้าที่ที่มันเป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์ที่บอกไว้แล้วว่ามันมาถึงฝ่ายประชาชนที่ต้องทำแล้วจะเลือดตกยางออกเป็นเรื่องธรรมดาวันนี้เราต้องไม่มาดัดจริตพูดกันนะว่านะเราเรียกร้องสันติวิธีก็เราเรียกร้องสันติแหละแต่มันเอาสันขวานมาให้นะมันเอาปืนมาให้มันมาฆ่าเราดังนั้นพวกเราก็ต้องปกป้องตัวเองถ้ามันฆ่าเราแล้วเราปล่อยมันมายืนฆ่าเราได้ไงล่ะนะถ้ามันปราบเราบอกแล้วถ้ามันปราบเรากูก็จะปราบมึงคือวันนี้เราต้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของประเทศจริงๆเราต้องมีความรู้สึกว่าเราใหญ่กว่ามันไม่ใช่ให้มันใหญ่กว่าเราเราถึงจะไปสู้มันได้นะและเลิกเถอะไอ้เลิกมานั่งบ่นกันว่าขอความเป็นธรรมอยากได้ความยุติธรรมมาทำอย่างนี้มันไม่เป็นธรรมผมบอกแล้วเรื่องที่ใหญ่ที่สุดคือเรื่องยึดอำนาจวันที่22นะพฤษภาในเพื่อความผิดสูงสุดมันทำได้แล้ววันนี้ไอ้เรื่องแค่จะมาถอดถอนทำไมมันจะทำไม่ได้เราจะไปหาความยุติธรรมจากการถอดถอนแล้วทำไมล่ะคุณปล่อยมันยึดอำนาจมาตั้งแต่วันนั้นแล้วคุณจะยอมรับให้มันปกครองประเทศนี้เหรอดังนั้นนะผมบอกให้คุณยิ่งลักษณ์คุณทักษิณและก็ชินวัตรอันนี้นะครับฝากให้เอาเรื่องนี้เอาวันที่ผมพูดวันนี้ส่งไปให้ท่านฟังกันบ้างคือปัญหาของท่านปัญหาประชาชนเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันหรอกเพราะเราต่างก็เป็นประชาชนอยู่ในประเทศเราอยู่ภายใต้ระบบการปกครองเผด็จการแบบเดียวกันนะความหนักนะท่านอาจจะหนักนะอย่าลืมประชาชนเขาก็หนักท่านหนักแล้วท่านยังพอมีตังค์นะแต่ประชาชนเขาหนักวันนี้เขาไม่มีตังค์เลยนะก็ตายหากันแล้วนะไม่มีจะกินเลยนะดังนั้นในวันนี้เนี่ยนะฝ่ายเราเนี่ยนะมันต้องร่วมมือกันโค่นล้มมันอย่าไปอ้ามอึ้งไม่ต้องไปเกรงใจโคตรพ่อโคตรแม่มันหรอกมันประเด็จการมันทำร้ายพวกเรากันมาจนถึงขนาดนี้แล้วพวกเรามีแต่ต้องมาเนี่ยลุกขึ้นบอกพวกเราทุกฝ่ายลุกขึ้นมาสู้
และต้องค้นล้มมันนะจะตายจะเจ็บกี่คนไม่อย่าไปสนใจต่อไปเนี่ยนะมาสู้กันเนี่ยนะเอาละผมสรุปไว้อย่างนี้ครับดร.โหใจตรงกันมากครับหลวงตาครับในช่วงก่อนที่ผมจะเข้ามาเนี่ยไปเปิดมหาวิทยาลัยประชาชนปรากฏว่าได้ยินคลิปเก่าของหลวงตาพูดเรื่องว่าทำไมเขาต้องยึดอำนาจจริงๆเนี่ยอำนาจก็อยู่ในมือเขาอยู่แล้วนี่นะทำไมนะแล้วน้องปูเนี่ยมีอะไรก็จะให้ประเคนให้ตลอดทำไมเขาต้องยึดก็หลวงตาได้ตอบไปนะชัดเจนนะในหลายเรื่องและผมคิดว่าประเด็นคำตอบของหลวงตานั่นนะก็จะมาอธิบายความในสิ่งที่หลวงตาพูดวันนี้ว่าทำไมยังต้องไปบ่นในเรื่องเล็กๆน้อยๆว่าเขาจะไม่ให้ความเป็นธรรมอย่างนั้นอย่างนี้ก็โดยหลักการจริงๆถ้าเรานะฟังที่เราได้พูดกันมาตลอดเนี่ยโดยหลักการนั้นเราเถียงเขาได้ทุกประเด็นถ้าเอาเหตุเอาผลเอาหลักการเอาหลักกฎหมายเอาหลักสากลมาจับเนี่ยนะครับเพื่อไทยชนะขาดลอยนะครับขาดลอยครับดร.ครับครับผมขออนุญาตนิดถึงตอนนี้พอดีผมมีธุระนิดถึงเอาเชิญครับอาจารย์รายการไว้กับด็อกเตอร์เลยนะผมจะออกสายเลยนะครับครับครับเชิญครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังครับพอดีผมมีธุระด่วนที่ต้องทำนิดหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับครับครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับว่าต่อไปเลยนะครับครับคงจะไม่ยาวครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับบังเอิญว่าอาจารย์ชูพงษ์ใจตรงกันตรงนี้แหละครับว่าไอ้จริงๆวันนี้ผมประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับคดีความนะเกี่ยวกับเรื่องที่ไปเถียงกันแม้กระทั่งเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยนะผมค่อนข้างจะไม่ค่อยให้ความสนสำคัญกับมันแล้วไม่ค่อยมาพูดไม่ค่อยวิเคราะห์หลักการอะไรมากมายนะครับก็จะเอากำลังเนี่ยไปทำในเรื่องว่าจะทำอย่างไรล้มไอ้พวกนี้มันให้ได้วันนี้เราไปนั่งเถียงนะครับเรื่องหลักการเรื่องเหตุผลเรื่องนะหลักฐานนะครับเรื่องความถูกต้องชอบธรรมเนี่ยเราชนะทุกครั้งแหละนะครับในสายตาของพวกเรานะแล้วก็แม้กระทั่งสายตาของคนที่อยู่เสื้อเหลืองเนี่ยเขาก็รู้ก็เห็นนะครับคนที่มีสามัญสำนึกเนี่ยเขารู้แต่ว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยนะครับมันคือเป้าหมายของการต่อสู้ในเชิงชนชั้นเป็นชนชั้นผู้ได้เปรียบกับชนชั้นผู้เสียเปรียบเป็นชนชั้นอภิสิทธิ์ชนนะครับคนที่ได้อภิสิทธิ์ชอบความได้เปรียบนั่นแหละนะครับได้ผลประโยชน์และอำนาจบนความได้เปรียบนี้กับฝ่ายที่ต้องเสียเปรียบอย่างประชาชนพูดอีกแบบก็คือฝั่งเผด็จการกับฝั่งประชาธิปไตยหรือจะไปอีกแบบจะบอกชนชั้นนะครับผู้กดขี่นายทุนเก่าทุนใหม่อะไรก็แล้วแต่ทหารศักดินาทั้งหลายกับชนชั้นของประชาชนชาวรากหญ้าประชาชนชนชั้นกรรมาชีพซึ่งมันก็มีความนะครับมีความไม่ชัดในแง่ที่ว่าชนชั้นเนี่ยมันกลายร่างไปนะปนกันไปชนชั้นกรรมาชีพวันนี้เนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าจริงๆนะตัวเองก็กินเงินเดือนไม่ได้ร่ำรวยอะไรเขาหรอกแต่ว่าพอไปอยู่ในสังคมแบบใหม่นะครับเป็นทาสในสังคมในเมืองแต่มีความหรูหราของชีวิตมากขึ้นตกเป็นทาสของระบอบทุนหรือว่าระบอบกลไกที่เขาเชิดชูเจ้านะครับให้ตัวเองนั้นดูมีศักดิ์มีสีก็เลยเห็นลูกหลานชาวบ้านชาวนาลูกหลานของชนชั้นนะชนชั้นที่ถูกเอารัดเอาเปรียบนั้นหันหน้านะไปสนับสนุนทิศทางของฝั่งเผด็จการซึ่งเป็นพวกชนชั้นศักดินานะครับซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยของประเทศอยู่ก็เยอะนะครับด้วยเหตุต่างๆเหล่านี้นะครับการที่นะเราจะมามองปัญหาของประเทศไทยวันนี้บทสรุปมันควรจะสรุปได้แล้วว่าอย่างไรเสียเขาไม่ยอมให้แน่ๆนะครับยังไงเสียเขาก็ไม่ยอมให้ร้อยเดียวเพราะอย่างยิ่งถ้าไปหวังจากทหารเนี่ยครับพระราชามันไม่ให้อยู่แล้วเราเห็นสันดานมานานแล้วหลวงตาบอกว่าเป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์ก็ย้ำอีกนะครับว่าใช่เพราะทหารที่ขึ้นมาไปดูพฤติกรรมของประยุทธ์สิครับมันรับใช้ฝั่งตรงข้ามทุกทางนะครับแล้วกินทุกทาง3กองทัพทั้ง3กองทัพวันนี้ซื้ออาวุธได้ตามใจงบประมาณเนี่ยนะครับก็ทราบข่าวมาชัดเจนว่าเข้ามาทำการรัฐประหารนั้นเนื่องจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์อยู่ได้มาแค่2ปีกว่างบส่วนกลางเหลืออยู่พอสมควรมากพอจะเอาไปนะแจกกันได้นะครับแล้วยังไม่พอนะครับเรื่องของโครงการต่างๆซึ่งมีจำนวนเงินมหาศาลนั้นนะครับเขาเข้ามาเนี่ยพี่น้องคงทราบนะครับไม่ว่ารัฐบาลไหนในสังคมการเมืองของประเทศไทยนั้นอันนี้เป็นข้อมูลจริงๆนะครับคนที่เกี่ยวข้องยืนยันชัดเจน
อย่างน้อยเนี่ย 20-30% เนี่ยมันกินกันทุกพรรคแล้วทุกกระทรวงที่มีงบประมาณของชาติลงไปนั้นมันมีการดีลกันโดยเจ้ากระทรวงผ่านทางไปทางเจ้าหน้าที่นะข้าราชการประจำแล้วในที่สุดนะครับแล้วแต่ว่าพรรคไหนจะขึ้นไปถึงที่ไหนนะครับแต่ว่ามีการคดการโกงช่อราษฎร์ช่อราษฎร์บางหลวงนะครับกันทุกรัฐบาลเป็นมาตลอดแล้วรัฐบาลที่ไม่มีการตรวจสอบโดยตัวแทนของประชาชนอย่างรัฐบาลของคสช.เนี่ยพี่น้องก็นึกดูก็แล้วกันว่ามันสะสวาปามเข้าไปเท่าไหร่โครงการต่างๆที่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์พรรคเพื่อไทยนะครับได้ทำทางเอาไว้เนี่ยวันนี้มันก็ปัดมาทำหมดแม้กระทั่งเรื่องสัมปทานน้ำมันรอบที่21เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าสนช.จะมีความเห็นนะครับสปช.หรือสนช.สปช.นะมีความเห็นแย้งนะครับว่าเสียงส่วนใหญ่บอกว่าควรจะชะลอไว้ก่อนนะครับวันนี้ประยุทธ์ก็อาศัยว่าจริงๆเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปพลังงานซึ่งเสียงส่วนใหญ่นั้นนะครับเห็นด้วยว่าจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์ของชาติประยุทธ์มันก็รับลูกแล้วออกมาเลยยังไม่พอนะของประยุทธ์วันนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของฝั่งเผด็จการเข้ามากระชับระบอบชัดเจนเห็นพูดนะครับต่อไปนี้ใครจะไปเรียนต่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการจะต้องกำหนดว่าคนคนนั้นต้องเขียนประวัติศาสตร์ไทยด้วยท่านแน่นะครับยังไม่พอนะวันนี้ยังบอกว่าครูเนี่ยถ้าจะไหว้เนี่ยไหว้ให้ดีเนี่ยต้องยกมือขึ้นสูงถึงหน้าผากจะได้ก้มลงต่ำยิ่งขึ้นเป็นเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นว่าการรัฐประหารครั้งนี้มันมาเพื่อที่จะทำหลายเรื่องแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือนะครับเป็นตัวแทนของชนชั้นผู้ปกครองศักดินาอนุรักษ์นิยมที่ต้องการมากระชับระบอบเพื่อให้คนไทยสยบยอมนะครับเรื่องการเปลี่ยนรัชกาลนั่นก็เป็นเรื่องสำคัญที่เขาต้องยึดกลุ่มนะการเปลี่ยนรัชกาลแล้วก็สำคัญที่สุดยิ่งกว่านั้นก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนระบอบอย่างที่เราพูดกันไปนะครับกลไกการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเนี่ยมันเข้ามากระชับทั้งหมดพี่น้องก็ดูเถอะแล้วถามว่ามันจะยอมให้เรานะครับแล้วมันจะช่วยสร้างประชาธิปไตยนั้นมันเป็นไปไม่ได้แล้วหลวงตาก็สรุปว่าเอาละวันนี้ก็ภารกิจทางประวัติศาสตร์ที่ประชาชนต้องทำสิ่งที่หลวงตาพูดวันนี้ว่าอย่าไปหวังให้ฝั่งตรงข้ามนั้นมันยอมให้กับเราอย่าได้หวังว่ามันจะสร้างประชาธิปไตยสร้างความเป็นธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะฝันในสังคมอารยะทั่วไปเมื่อไม่หวังก็ต้องสู้แล้ววันนี้ผมก็มาช่วยขอยืนยันอีกครั้งนึงว่าการสู้เนี่ยก็คือหมายถึงเป้าหมายก็คือต้องยึดอำนาจให้ได้ยึดอำนาจเสร็จแล้วก็ตั้งรัฐบาลชั่วคราวแล้วก็เปลี่ยนระบอบการปกครองผมได้พูดย้ำไปก่อนหน้านี้ว่าในอีกรายการหนึ่งว่าการที่จะเปลี่ยนระบอบการปกครองนั้นจริงๆนะทางฝั่งของเจ้าเนี่ยเขาใช้ตัวผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาทำงานและตัวละครมาทำงานครบทุกด้านนะพี่น้องไล่ดูนะครับสถานการณ์ที่จะทำให้ความชอบธรรมของรัฐบาลยิ่งลักษณ์อยู่ไม่ได้นั้นเขาสร้างขึ้นมาในทุกระบบนะครับในทุกมิติแล้วก็นะครับใช้กลไกอำนาจบีบให้มันออกมาสภาพอย่างนั้นจนทำให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์อยู่ไม่ได้แต่ในที่สุดเมื่อนะครับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ยังเล่นหัวหมอเล่นกับตัวบทกฎหมายและอ้างความชอบธรรมกับประชาชนว่าดิฉันมาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วก็คืนอำนาจสู่ประชาชนเขาก็ต้องรวบหัวรวบหางแต่เนื่องจากเขามีกลไกอำนาจทุกด้านเขาก็ทำได้ดั่งใจนะครับซึ่งตัวนี้จะต่างกันเขาอาศัยกลไกนะครับที่อ้างความชอบธรรมตามกฎหมายเถื่อนของเขานั่นแหละนะครับแล้วในสุดก็ถึงขนาดต้องยึดอำนาจนะครับเข้ามาทำในสุดก็ลงเอยด้วยฝีมือของทหารซึ่งมันผิดอ่ะไม่มีความชอบธรรมแต่มันมีปืนครับประชาชนเราจะยึดอำนาจได้อย่างไรก็ต้องอาศัยจำนวนของประชาชนนั่นแหละจำนวนมหาศาลและความชอบธรรมฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศทำให้ภาพมันเยอะเท่าไหร่ลุกขึ้นมาพร้อมกันเท่าไหร่พี่น้องนั่นคือความชอบธรรมที่จะทำให้เราได้ทำได้สำเร็จทหารมันมีปืนแต่เรามีอำนาจตรงนี้แหละครับเพราะนั้นเนี่ยนะฮะขั้นตอนแรกการยึดอำนาจเราต้องคิดกันอย่างนี้แล้วถ้ายึดแล้วผมได้เรียนไปแล้วว่าต่างประเทศนะครับวันนี้ขบวนเดินช้าหน่อยแต่ว่าถึงเวลาที่ต้องยึดอำนาจนั้นจะต้องไปบอกชาวต่างประเทศนะครับไปรณรงค์แล้วที่จริงไม่ต้องรอให้เสรีไทยหรือกลุ่มไหนที่อยู่ต่างประเทศกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นประชาชนก็มีสิทธิ์ทำได้ส่งจดหมายร้องเรียนไปถึงรัฐบาลต่างๆ UN นะครับบอกเล่าถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยว่าเราไม่ยอมรับหรอกอำนาจเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดที่ชั่ว
นะครับไม่ใช่ตัวแทนของประชาชนมันจะไปดีลกับต่างประเทศมันจะสร้างภาพว่ามีการเลือกตั้งมีคณะต่างๆนะครับมาจากผู้คนมีการคัดเลือกจากหลายฝ่ายแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นตัวแทนของประชาชนที่แท้จริงและพฤติกรรมที่ทำทั้งในสภานอกสภานะครับทั้งในด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมการศึกษามันเป็นไปเพื่อนะครับทำให้เกิดระบอบเผด็จการที่เบ็ดเสร็จยิ่งขึ้นโดยจะเป็นรัฐทหารมากยิ่งขึ้นเราก็ต้องบอกต่างชาติเผื่อเอาไว้ด้วยในส่วนของระดับผู้นำนั้นนะครับผู้นำระดับสูงของขบวนการปฏิวัติเนี่ยมันก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่กลุ่มเดียวละทฤษฎีที่บอกว่าเป็นมดแดงล้มช้างดีไม่ดีจะกลายเป็นว่านะครับเราจะมีระดับนำต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นเต็มแผ่นดินเอายกตัวอย่างง่ายๆวันนี้อย่างการจัดรายการเนี่ยครับไปดูนะครับมีหลวงตาอาจารย์สุรชัยยืนพื้นนะครับคุณอาคมอาจจะห่างๆไปหน่อยนะครับผมเองช่วยประสานช่วยเชื่อมให้แต่ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มตัวแทนพี่น้องเราลุกขึ้นมาต่อสู้ประเด็นไหนหยาบๆประเด็นไหนที่มันนะครับต้องเล่นกันระดับถึงลูกถึงคนลูกทุ่งลูกทุ่งเราก็มีพี่น้องเกิดขึ้นเติบโตขึ้นแล้วก็มีความชัดเจนในเรื่องแนวทางมากขึ้นโดยเฉพาะวันนี้คนที่ยึดมั่นกับการเปลี่ยนระบอบเนี่ยจะกล้าชี้เป้ากล้าพูดถึงประเด็นปัญหาไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปอ้อมแล้วนี่คือการเติบโตของขบวนปฏิวัติเอาล่ะขั้นตอนของการยึดอำนาจเขาทำด้วยการใช้ทหารเราจะทำด้วยการใช้ประชาชนด้วยความชอบธรรมแล้วอาศัยต่างชาติเข้ามาช่วยวันที่ประชาชนลุกผมบอกแล้วนะครับหัวใจของการรบในแนวรบต่างประเทศนั้นจะต้องให้ต่างประเทศพร้อมที่จะกริ้งกรางเข้าไปบอกกรุงเทพว่าเฮ้ยมึงอย่าทำร้ายประชาชนถ้าทำก็เห็นดีกันแล้วต้องพร้อมที่จะใช้กองกำลังนะครับเข้าไปถ้าเกิดกรณีที่มีการฆ่าฟันกันจนประเทศมันจะวุ่นวายเนี่ยก็ต้องเข้าไปรักษาความสงบแต่เราไม่อยากให้เกิดตรงนั้นเพราะว่าหลายตัวอย่างในหลายประเทศนั้นเขาเข้าไปก็เพื่อจะครอบงำไม่มีใครจริงใจกับเราเพราะฉะนั้นเสียงของประชาชนนั้นจะต้องยิ่งใหญ่มหาศาลลุกขึ้นมาให้เกิดความชอบธรรมยึดอำนาจให้ได้เมื่อยึดอำนาจแล้วการเตรียมการจริงๆเนี่ยไม่ต้องรอยึดอำนาจแล้วก็มันมองซ้ายมองขวาเราจะต้องตั้งขบวนที่จะไปเป็นรัฐบาลชั่วคราวคิดนะกระบวนการที่เป็นผู้นำการปฏิวัติต้องคิดแล้วว่าถ้ายึดอำนาจได้แล้วปุ๊บนะครับจะรักษาอำนาจรักษาความสงบสุขแล้ววางเกมของประเทศนะครับในช่วงรักษาการหรือเขาเรียกว่า transitional period เนี่ยอย่างไรบ้างให้ใครทำอะไรตรงไหนตัวรัฐธรรมนูญอาจจะต้องเริ่มร่างไว้เรียบร้อยแล้วฉบับประชาชนอาจจะใช้อาศัยจังหวะที่พวกนั้นมันพยายามจะร่างแล้วมาครอบหัวเราก็ชวนประชาชนร่างไปด้วยแต่ไม่ได้ร่างเพื่อไปแข่งกับมันเพราะมันไม่ยอมให้แข่งอยู่แล้วร่างไว้เผื่อที่ว่าภาพฝันของประเทศไทยนะครับในฉบับประชาชนนั้นจะเป็นอย่างไรนะถึงเวลายึดอำนาจได้ปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็คือเอาเข้าโยนให้สภาของประชาชนพิจารณาต่อไม่ต้องไปเสียเวลาร่างตั้งแต่ต้นนะครับกษัตริย์ไม่เอาไว้การรัฐประหารไม่ยอมเอาไว้นะครับระบบราชการระบบการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างไรนะครับสังคมวัฒนธรรมเราจะปรับให้เป็นแบบไหนนะครับจะปฏิวัติวัฒนธรรมไทยที่มันล้าหลังที่เป็นพิษมาจากการครอบงำของระบอบเจ้าเนี่ยนะครับอย่างไรกันบ้างเป้าหมายการพัฒนาประเทศเรานะครับอยากให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วแต่ละด้านจะทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับมันเขียนไว้ได้อาจจะไม่ใช่ในรัฐธรรมนูญทั้งหมดแต่ว่าเป้าหมายของการปฏิวัตินะครับมันควรจะต้องให้ชัดเจนตั้งแต่ตอนนี้มีพี่น้องเรียกร้องให้เสรีไทยต้องแสดงตรงนี้ให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นผมก็เชื่อว่าเห็นด้วยแล้วก็เชื่อว่าเพื่อเสรีไทยโทษทีนะครับเสรีไทยจะต้องทำให้มันชัดยิ่งขึ้นแล้วการเวลามันจะทำให้ชัดแต่เราอาจจะนะไม่มีเวลามากมายนะครับมานั่งรอไปรอมาเนี่ยคงจะไม่ได้ก็คงจะต้องเร่งนะครับรวมตัวรวมทัพให้มันเข้มแข็งแล้วก็ทำตรงนั้นให้ชัดซึ่งจะเป็นเสรีไทยที่จะเป็นใครก็ไม่รู้ล่ะแต่ขบวนที่จะเป็นนำเป็นผู้นำการปฏิวัตินำการยึดอำนาจพอยึดอำนาจปุ๊บเนี่ยพร้อมจะลุกขึ้นมาแล้วประกาศว่าเรานี่แหละเป็นคณะปฏิวัติประชาชนต้องมีความชอบธรรมต้องมีความสามารถมีพลังอำนาจมีเส้นสายเครือข่ายแล้วต้องมีแผนการด้วยก็คือเรื่องของนะครับนโยบายแล้วก็เรื่องของพรรคนั่นแหละแต่พรรคนี่คือกลุ่มคนที่นำการปฏิวัติมีนโยบายชัดเจนประชาชนยอมรับแล้วคุยกับต่างประเทศในตัวฐานะตัวแทนประชาชนได้ซึ่งตรงนั้นต้องใช้เวลานะพี่น้องแต่ขณะที่มันใช้เวลานั้นไม่ได้แปลว่าพี่น้องประชาชนจะไม่ทำอะไรนะต้องทำแล้วยิ่งพี่น้องประชาชนเข้มแข็งเท่าไหร่นั้นยิ่งจะทำให้นะครับทุกอย่างนั้นมันลงตัวแล้วเดินหน้าต่อไปได้ประเทศที่ยึดอำนาจมาได้แล้วไม่มีแผนการชัดเจนไปข้างหน้าเสร็จแล้วมันกลับมาสู่รอบเดิมอาจจะตกไปอยู่ในมือของนะครับเผด็จการตัวใหม่อีกเพราะฉะนั้นประชาชนเองก็ต้องเข้มแข็ง
แล้วจะต้องบีบบังคับให้ขบวนปฏิวัติผู้นำการปฏิวัตินั้นแถลงนโยบายในเรื่องของการปฏิวัติว่าโรดแมปเป็นอย่างไรจะนำประเทศไปถึงตรงไหนเป้าหมายเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับต้องให้มันชัดเมื่อมันชัดแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับประชาชนทุกคนเห็นด้วยเป็นมติมหาชนร่วมกันวันที่ลุกจะเกิดพลังอย่างมหาศาลแล้วหลังจากนั้นกระบวนการในการจะเปลี่ยนถ่ายไปยังการปกครองระบอบใหม่นะครับรัฐบาลรักษาการหน่วยงานรักษาการต่างๆก็สร้างกติกาซึ่งทุกคนนั้นนะครับเห็นด้วยนะครับแล้วก็จะเกิดความเขาเรียกว่าเป็นประชามติได้ง่ายขึ้นเมื่อเกิดเป็นประชามติแล้วระบอบใหม่ก็ได้รับการยอมรับนะครับแล้วก็ประเทศก็เดินหน้าต่อได้ปัญหาของฝั่งเจ้าที่เขาใช้ทหารมารัฐประหารวันนี้ฟังจากความคิดของประยุทธ์รายวันนี้เราก็รู้ว่าไอ้นี่มันเผด็จการจริงๆถึงมันพยายามทำดีแต่มันทำดีเพื่อโปรโมทตัวเองดูไหมครับทุกวันนี้มันคล้ายๆกับไอ้ผู้นำเผด็จการของเกาหลีเหนือทุกทีไหมทุกอย่างทำเพื่อให้ตัวเองดูมีภาพอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแม้กระทั่งการจะโยนไมค์ใส่ผู้สื่อข่าวทั้งหลายต้องการจะทำให้ตัวเองว่าดูนั้นโอ้โหเป็นคนนะครับขี้เล่นเป็นคนไม่มีอะไรไม่มีผลประโยชน์เข้ามานี่ต้องการทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองจริงๆนะนี่วันเด็กเนี่ยก็รักเด็กเต็มที่แต่มันเสือกให้เด็กเนี่ยไปฝึกยิงปืนไปจับกับข้าทหารนะประเทศไหนถ้าเกิดให้เยาวชนเนี่ยฝักใฝ่อยู่กับเรื่องอาวุธสงครามทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีทางหรอกครับที่จะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับโลกทุกวันนี้เขาเล่นการเทคโนโลยีเขาเล่นเรื่องการพัฒนาศักยภาพการเป็นคนดีของสังคมโลกแต่นี่มันจะให้ประชาชนเนี่ยไปหลงกับภาพของทหารแล้วหัดยิงปืนตั้งแต่เด็กหรือไงนิยมปืนตั้งแต่เด็กหรือไงนะครับคือสันดานเป็นเผด็จการมันก็ต้องใช้ความเป็นเผด็จการนะครับแล้วมันก็จะต้องหาทางทุกอย่างทำให้ภาพตัวเองนั้นดูดีแล้วก็จะอยู่ในอำนาจต่อเพราะนั้นพวกเราเนี่ยนะครับมองตรงนี้ให้ออกแล้วอย่าไปหลงกับเรื่องประเด็นเล็กๆย่อยๆกันอีกนะครับแต่ผมใกล้จะจบแล้วนะครับพี่น้องจะปิดละนะครับก็มีพี่น้องที่อยู่ในแวดวงที่ได้คุยกันผมเองก็มีคนบอกว่าเนี่ยวันนี้จะต้องมีคนทำด็อกเตอร์มาช่วยกันหน่อยเถอะนะครับผมเองก็ได้รับปากไปว่าเรื่องขบวนการต่างประเทศจะช่วยดันกันเต็มที่นะครับแล้วก็พูดกันถึงขนาดว่านะครับเรื่องระดมทุนเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าจำเป็นเนี่ยขบวนปฏิวัติใหญ่เนี่ยมันต้องเดินทางไปนู่นมานั่นมานี่ต้องทำนั่นทำนี่เนี่ยนะแล้วขบวนที่จะไปนะยกตัวขึ้นมาเป็นผู้นำการปฏิวัติระดับสูงเนี่ยถ้าไม่ทำตัวอย่างซุนยัตเซนวันนี้จะเอาเงินทองที่ไหนมานะครับตระกูลชินวัตรไม่เขาไม่ได้สนับสนุนการปฏิวัติวันนี้ผมพูดอย่างนี้ตรงๆนะครับเขาไม่ได้สนับสนุนเพราะว่าเงื่อนไขที่ติดไว้กับคสช.นั้นผมเชื่อว่ามันบีบมากจนกระทั่งเขาไม่ขยับตัวแล้วจะด้วยมิจฉาทิฐิอะไรก็แล้วแต่ละวันนี้ขบวนปฏิวัติไม่มีตระกูลชินวัตรเป็นผู้นำบอกไว้เลยนะครับบอกไว้เลยใครหวังอะไรไว้เนี่ยวันนี้ไม่ใช่นะครับแล้วผมก็ไม่อยากให้ตระกูลนี้กลับมาเป็นผู้นำการปฏิวัติหรอกถ้ามาก็มาในฐานะผู้ช่วยคนที่จะนำจริงๆต้องเป็นประชาชนและตัวแทนประชาชนจริงๆแล้วคนที่จะไม่ยอมให้อำนาจในอนาคตนั้นไปอยู่ในมือของคนตระกูลใดตระกูลหนึ่งแต่จะต้องเป็นเรื่องของระบอบประชาธิปไตยที่มันสมบูรณ์แต่ว่าตระกูลไหนมาลงทุนมาช่วยเหลือมาเสี่ยงนะครับกับการช่วยกันเปลี่ยนประเทศครั้งนี้ก็คงจะต้องมีอานิสงส์ในวันข้างหน้าลูกหลานก็จะได้เป็นนะผู้นำนะครับมีบทบาทในทางการเมืองและอำนาจและผลประโยชน์นะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ใครไม่ลงทุนแล้วหวังว่าจะเอาภาพลักษณ์เก่าๆนะครับมาขายได้ต่อเนี่ยผมว่าวันนี้มันยากแล้วล่ะมันยากนะครับแล้วกรรมนั้นมันมีผลแห่งกรรมเสมอวันนี้เขาไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรครับแล้วผมก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้คนที่มีจิตใจในการรักการปฏิวัตินั้นได้พัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับยืนยันนะครับแล้วก็ขัดเกลาตัวเองในเชิงจิตสำนึกในเชิงอุดมการณ์และในเชิงความสามารถในการปฏิบัติตัวนะครับทั้งในเวทีสากลและเวทีระดับท้องถิ่นนะครับนี่มันคือโอกาสครับวิกฤตคือการที่ชินวัตรนั้นไปติดลมแล้วก็มีพฤติกรรมที่นะไม่ได้เป็นคุณกับการพัฒนาของขบวนการปฏิวัติประชาชนโอกาสก็คือการทำให้คนที่อยู่ในคนที่มีศักยภาพนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นมาวันนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนแล้วครับนะครับท่านเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเอาละจะงอนกันหรือว่าจะโกรธหรือว่าจะนะดูถูกกันมองแล้วก็มันไม่ไหวแล้วมันจะหลอกกันไปถึงไหนแล้วไม่ได้แล้วไม่เป็นไรครับคิดอย่างนั้นได้รู้สึกอย่างนั้นได้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ต้องลุกขึ้นมาทำจะทำอะไรกันบ้างนั้นนะครับที่จริงผมได้เขียนไว้พอสมควรนะแต่ว่าพี่น้องฟังหลวงตามาก็ออกจะนานบ้างมากแล้วเนี่ยนะเอาเป็นว่าโอกาสหน้าถ้าได้มาคุยกับหลวงตาอีก
ผมจะนำเสนอว่าพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยนะณเวลา ขออภัยครับเป็นหวัดนิดหน่อยนะครับณเวลานี้นะครับทำอะไรได้นะครับณเวลานี้ทำอะไรได้แล้วก็จริงๆเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยพี่น้องให้นึกถึงภาพที่ผมบอกไว้ว่าหลวงตาก็พูดไว้ว่าขั้นตอนก็คือวันนี้ต้องสร้างจิตสำนึกร่วมนะครับว่าเราจะไม่เอามันแล้วไม่ยอมให้มันปกครองนะครับไม่ยอมให้มันปกครองทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาจะทำมาให้นั้นไม่เอาทุกเรื่องแล้วปฏิเสธไม่ให้ปกครองต่อไปเมื่อปฏิเสธไม่ให้ปกครองก็ต้องลุกขึ้นมาล้มมายึดอำนาจคืนขั้นตอนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างจำนวนคนพี่น้องในชาติเราพอหรือไม่ถ้าเราลุกขึ้นมาการสานเครือข่ายในเชิงข้อมูลข่าวสารในเชิงนะการจัดตัวบุคคลการเตรียมภาพสำหรับวันลุกฮือเรามีการพูดคุยกันได้ขนาดไหนจำนวนและเครือข่ายเราแน่นขนาดไหนนั่นเป็นงานที่พี่น้องในประเทศต้องทำทั้งนั้นครับไม่ใช่อาศัยคนอื่นนะครับและผู้นำที่มีบทบาทคนที่มีความเป็นผู้นำนั้นมันจะปรากฏเด่นชัดแล้ววันหนึ่งประเทศชาติมันนะถึงจุดที่จะต้องให้ประชาชนมีอำนาจในการนำนั้นบุคคลเหล่านี้ก็จะนะครับได้ช่วยกันสานต่อพลังของประชาชนในการไปต่อรองกับผู้ที่จะมารับอำนาจของประชาชนต่อจากพวกเรานะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวของท่านสำคัญมากๆนะครับการจัดตั้งเครือข่ายระดับต่างๆระดับจังหวัดตำบลอำเภอต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเรานะเข้มแข็งในแต่ละจุดแล้วต่อไปเนี่ยพอมีสัญญาณเป่านกหวีดปุ๊บเนี่ยนะครับเหมือนกับม็อกกิ้งเจหนังที่ชู3นิ้วนั่นแหละครับทุกอย่างมันจะประสานกันเข้าโดยเร็วนะครับไม่อยากให้พี่น้องมานั่งนะครับรอหวังคนอื่นแล้วก็นะเครียดไปเครียดมาในสุดในที่สุดแล้วเนี่ยแทนที่จะไปทำงานเพื่อสร้างสรรค์ให้เราเข้มแข็งแล้วก็นะเตรียมการสำหรับล้มยึดอำนาจจากฝั่งเผด็จการเนี่ยแล้วเราก็มาอยู่วันๆกับเรื่องที่มันทำให้บั่นทอนซึ่งกันและกันนะครับนี่เรียนด้วยความจริงใจว่าพี่น้องนั่นแหละคือพลังสำคัญในการที่จะนำการเปลี่ยนแปลงวันนี้ไปส่องกระจกดูแล้วก็ขอให้สำนึกตรงนี้นะครับส่วนแนวรบต่างประเทศนั้นมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับก็คือจะต้องไปแสดงให้ต่างชาติเห็นว่าทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องที่นะยอมรับกันไม่ได้ตามหลักการประชาธิปไตยมันมีความผิดอยู่ในหลายประเด็นโดยเฉพาะผิดต่อกฎบัตรระดับนานาชาติอยู่หลายเรื่องก็คงจะต้องแสดงตัวตรงนั้นแล้วจะต้องไปแสดงให้เห็นว่าประชาชนในเมืองไทยนะพร้อมเขาพร้อมจะสู้แล้วต่อไปมันจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประชาชนนั้นเป็นใหญ่เมื่อเป็นใหญ่แล้วก็สถาปนาระบบนะระบอบเสรีประชาธิปไตยซึ่งทุกชาติก็จะได้ผลประโยชน์จากการที่ประเทศไทยเป็นเสรีประชาธิปไตยนี่จะต้องทำกันให้นะปรากฏกันให้เร็วที่สุดภารกิจทางประวัติศาสตร์นี้นะครับมันได้เกิดขึ้นต่อหน้าเราแล้วนะครับถ้าหลวงตาเอาคำทำนายอย่างที่ตอนที่แล้วเนี่ยนะครับว่าถ้านะครับกษัตริย์ภูมิพลตายจริงๆนะครับเดือนกุมภาเนี่ยนะครับก็เวลาที่จะต้องเกิดการโกลาหลกันนั้นการแย่งอำนาจกันนั้นเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดขึ้นภายในปีนี้แล้วที่จริงเราก็อยากจะให้มันเกิดขึ้นปีนี้แต่เราพร้อมไหมล่ะถ้ามีการยึดอำนาจไปแล้วถ้าประชาชนไม่พร้อมไม่มีการวางเป้ากันชัดเจนขบวนปฏิวัติชี้นำไม่ได้อำนาจก็จะตกไปอยู่ในมือนะครับวันนี้ประยุทธ์พูดอยู่หลายครั้งนะครับว่านะครับจะล้มโต๊ะนั่นคือนะครับก็คือว่ากันใหม่ตัวเขาก็อยู่ในอำนาจเหมือนเดิมหรือจะอาจจะทำการรัฐประหารซ้ำนะครับแต่มันอาจจะมีรัฐประหารซ้อนซึ่งคุณนาคมก็เคยพูดเอาไว้เนี่ยครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดเนี่ยความโกลาหลมันจะมาแน่ๆแล้วขบวนเรายิ่งจัดกันเร็วเท่าไหร่ถ้าประชาชนเนี่ยรู้ว่าต้องการอะไรจริงๆเนี่ยร่างไอ้ความเห็นว่าเราต้องการประเทศไทยแบบไหนแล้วต่อไปเนี้ยเราไม่ยอมรับไอ้พวกนี้แล้วเราต้องการสร้างรัฐไทยใหม่ให้เป็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ยากหรอกนะครับมานั่งสุมหัวกันเขียนกันแค่วัน2วันก็สำเร็จได้อย่างน้อยเป็นเบื้องต้นนะครับแล้วค่อยอาศัยขบวนของประชาชนมาขัดเกลาเพื่อสร้างประเทศชาติกันใหม่แต่อย่างน้อยเป้าหมายที่พูดกันว่าระบบเจ้าไม่เอาทหารรัฐประหารแบบนี้ไม่เอาระบบเศรษฐกิจที่มีการผูกขาดกินรวบกดขี่ข่มเหงนั้นไม่เอานะครับระบบวัฒนธรรมที่ทำให้ประเทศชาติถอยหลังนะครับหรือวิถีการเมืองที่วนเวียนกันอยู่ในอ่างเราไม่เอานะครับไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเราไม่เอาการศึกษาที่เหยียบย่ำศักยภาพของประชาชนเราไม่เอาเนี่ยพวกนี้มันเขียนไม่ยากแล้ววันนี้รอให้ขบวนปฏิวัติใหญ่ซึ่งพอเป็นคนมีบารมีมีคนที่พูดอะไรแล้วคนฟังมีคนตามเนี่ยมันได้เกิดขึ้นผมก็หวังว่าจะทันการนะครับที่สุดเนี่ยนะครับมันอาจจะมาเร็วกว่าที่เราคาดนะครับแล้วการสงครามใหญ่ๆนั้นWell begun is half done นะครับการเตรียมตัวพร้อมที่สุดนั้นนะครับจะเป็นเรื่องที่ทำให้เรานั้นสำเร็จได้ง่ายขึ้นแล้วการเปลี่ยนประเทศเนี่ยมันเป็นความสำเร็จที่มันยิ่งใหญ่นะครับพวกเราทุกคนจะต้อง
นะครับหวังว่ามันจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่เสียหายมากเกินไปนะครับก็วันนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องหลวงตาได้ให้นะครับข้อคิดได้ชี้เป้าจุดเน้นณวันนี้นะครับเอาเป็นว่าเราพุ่งเป้าไปสู่การเตรียมการสำหรับการปฏิเสธการปกครองแล้วก็ลุกขึ้นมานะครับยึดอำนาจคืนจากเหล่าเผด็จการที่ครอบงำประเทศไทยอยู่ภารกิจตรงนี้เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนนะครับอย่าได้รออย่าได้ไปหวังคนอื่นตำบลจำอำเภอจังหวัดหมู่บ้านของท่านนะครับไล่แต่หมู่บ้านขึ้นมาใครที่นะครับรับรู้ข้อมูลแล้วก็เห็นในทางเดียวกันนั้นวันนี้จะต้องเริ่มพูดคุยกันถึงการเตรียมการรอวันที่เราจะต้องลุกขึ้นมายึดอำนาจคืนนะครับนี่เป็นภารกิจที่ต้องทำนะครับแล้วก็ถ้าในหมู่บ้านจำนวนคนไม่พอนะครับต้องขยายเพิ่มขึ้นการพูดคุยไม่จำเป็นต้องให้ทหารมันรู้นะครับแล้วทหารนี่มันมีแค่ 600,000 เนี่ยมันกระจายไปทั่วประเทศไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีการเราเป็นเจ้าถิ่นเรารู้ดีว่าจะพูดตรงไหนกับใครเรื่องอะไรเมื่อไหร่อย่างไรด้วยวิธีการไหนนะครับนี่เอาไปมาผมก็พูดในเรื่องที่ตั้งใจจะพูดไว้ไปพอสมควรละแต่ว่าเอาไว้ลงรายละเอียดในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเราจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีแล้วก็ขอบคุณทุกพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ